วันนี้นะครับในมือผมเนี่ยก็มี Ibanez ดำเมื่อมๆตัวหนึ่งมาให้รีวิวนะครับก็เดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปของตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะตัวเนี้ยเป็นกีตาร์ของฟาร์มนะครับซึ่งเป็นพนักงานที่ร้านวันมอกีตาร์นะครับคือฟาร์มเนี่ยก็ดันไปเจอดีลนึงนะครับใน Marketplace ของ Facebook นะซึ่งก็คือกีตาร์ตัวนี้นั่นแหละนะแล้วกีตาร์ตัวเนี้ยฟาร์มเขาบอกว่าเขาได้มาในราคาประมาณแบบ 5,000 กว่าซึ่งเป็นราคาที่คุ้มมากนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยมือหนึ่งเนี่ยที่ผมเช็คในออนไลน์นะครับราคามันขายอยู่กันประมาณ 19,000 กว่าคือเกือบ 20,000 นะก็คือราคามันลงไปเหลือแค่ประมาณ1ใน4ของราคาตั้งต้นมือหนึ่งของมันเท่านั้นเองนะแล้วอย่างนึงก็คือสเปคตัวเนี้ยมันถือว่าเยี่ยมยอดมากๆนะครับเพราะว่าเจ้ารุ่นไอ RGRT 421เนี่ยมันเป็นFitbit ที่เป็น Neck True นะครับเดี๋ยวลองสังเกตเดี๋ยวผมเล่นแสงให้ดูจะเห็นว่าลายไม้2ข้างเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตรงกลางนะแปลว่าตัวนี้มันเป็น Neck True วิ่งมาเห็นไหมเดี๋ยวผมพลิกข้างหลังให้ดูด้วยจะเห็นว่าเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นไม้5ชิ้นเดี๋ยวเอาใกล้ๆนิดนึงพอสังเกตเห็นไหมครับแล้วมันจะมีเดี๋ยวผมสะท้อนแสงให้ดูปีกข้างๆเนี่ยมันจะเป็นลายมาฮอกกานีนะแต่ว่าข้างตรงกลางเนี่ยที่เป็นไม้5ชิ้นเนี่ยมันจะเป็นเมเปิลกับวอลนัทนะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถมองเห็นป่ะเพราะมันทำสีแบบเป็นแมตต์ดำเลยอะแต่ว่าถ้าจริงๆถ้าดูที่คอดีๆอะจะสังเกตเห็นนะว่ามันจะมี2เส้นตรงเนี้ยที่ลายมันไม่เหมือนกับชาวบ้านนะครับเนี่ยดูจากตัวบอดี้ก็ได้ก็คือคอ5ชิ้นเป็นเน็คทรูนะครับปีก2ตัวเนี้ยเป็นมาฮอกกานีนะคือรุ่นเนี้ยผมไปดูในแฟนดอมของเว็บวิกิแฟนดอมของ Ibanez เนี่ยมันจะมีความพิเศษสำหรับตัวนี้นะตัวนี้ดู serial number เป็นตัวที่ผลิตในปี2018นะครับตัวที่ผลิตใน2018เนี่ยไอ้บอดี้ไม้บอดี้2ข้างเนี้ยมันจะใช้เป็นมาฮอกกานีนะครับแต่ว่าถ้าเลย2019ไปแล้วอ่ะไอ้ไม้บอดี้2ตัวเนี้ยมันจะใช้เป็นเนโตแทนนะครับซึ่งก็จะเป็นปีเดียวที่พิเศษได้ไม้มาฮอกกานีตรงนี้นะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือฟิงเกอร์บอร์ดเป็นจาโทบ้านะหัวกลับด้วยเท่มากคือจริงๆเป็นกีตาร์ตัวนึงที่ผมดูแล้วผมชอบมากเลยนะแบบนะมันเป็นฟิกบิดมันเป็น24เฟตมันเป็นโมเดิร์นแล้วแบบมันก็เป็นแบบเน็คทรูด้วยสเปคแบบสุดยอดมากอ่ะเอางี้แล้วกันแล้วได้มาในราคา 5,500 โอ้โหคือเยี่ยมเลยนะครับก็วันนั้นฟาร์มก็เข้ามาทำงานแล้วก็ไปดีลไปรับกีตาร์ตัวนี้มันก่อนแล้วก็เข้ามาทำงานที่ร้าน OMG นะผมก็คุยกับฟาร์มก็บอกว่าถ้าผมอยากเอาไปรีวิวก่อนก็เอาไปรีวิวได้ผมก็เลยเอามารีวิวก่อนนะครับหลายๆท่านอาจจะเห็นตอนที่ผมไลฟ์ตัวนี้ไปแล้วนะครับก็จริงๆสเปคมันอ่ะไม่ได้มีอะไรที่แบบพิเศษอะไรไปกว่าที่ผมบอกนะพวกอะไรพวกอะไรก็ตามก็เป็นงานอินโดตามปกตินะครับเป็นฟิกบิดแล้วก็ตัวปิกอัพ2ตัวนี้ก็เป็นรุ่นควอนตัมของ Ibanez ตามปกตินะครับสวิตช์5ทางนะ1โทน1วอลลุ่ม5ทางนี้ก็จะเป็นถ้าปรับมันสุดทางนี้นะครับก็เน็กฮัมบักเกอร์ใช่ไหมถ้าปรับมาอีกกึ่งนึงก็เป็นเน็กฮัมบักเกอร์แต่ว่าเป็นพาราเรลแทนที่จะเป็นซีรีส์นะวงจรจะเป็นขนานแทนที่จะเป็นวิ่งแบบอนุกรมแล้วก็แก๊กกลางนะครับก็คือฮัมบักเกอร์2ตัวเปิดคู่กันแก๊กถัดมาก็คือ2ตัวแต่ตัดเหลือแค่คู่ในแล้วเปิดคู่กันนะครับแล้วก็ท้ายสุดตัวนี้ก็คือบริดฮัมบักเกอร์นะก็เป็นวงจร5ทางแบบมาตรฐานของ Ibanez นะถือว่าเป็นกีตาร์ที่คุ้มมากนะครับตัวนี้ผมตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นนะครับรูปข้างๆเฟดไม่มียื่นออกมาเลยไม่คมเลยเยี่ยมมากแล้วก็ตัวเฟดเนี่ยผมเล่นแล้วไม่มีตรงไหนติดขัดชัดเจนนะจริงๆตัวนี้ไม่ต้องปาดก็รอดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือนัดทำงานมาดีมากนะความสูงแบบพอดีเป๊ะเลยแบบสมควรจะเป็นนะซึ่งหลายๆครั้งผมพบว่า Ibanez เนี่ยความสูงนัดเนี่ยมันมีปัญหาบ่อยนะคือมันมาแล้วสูงเกินต้องเหลาเพิ่มอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าตัวนี้ไม่เจอนะครับลูกบิดอะไรสภาพทุกอย่างโอเคใช้ได้หมดนะผมเปลี่ยนสายลองเล่นดูแล้วก็เฟี้ยวสุดเลยนะครับถือว่าเป็น Ibanez ตัวนึงที่สุดยอดนะครับดูความเว้าของไอ้จอยคอข้างหลังนะครับแล้วก็ความหนาของคอทรงคอเป็นวิสาด3นะครับก็คือถ้าใครเล่น Ibanez อยู่แล้วก็จะรู้ว่าคอมันก็จะแบบกว้างๆแล้วก็เป็นแบนนะสไตล์แบบ Ibanez เลยแล้วก็เรเดียสตัวนี้ประมาณ15นิ้วปลายๆเกือบ16แหละนะครับก็คือเอาพูดง่ายๆก็คือ16นิ้วก็ถือว่าเป็นฟิกบิดสายเมทัลที่เยี่ยมมากนะครับตัวนี้ฟาร์มก็เล่าให้ผมฟังนิดนึงนะก็คือผมคุยกับฟาร์มเยอะแหละฟาร์มก็บอกว่าจริงๆกีตาร์ในสต็อกเขาเนี่ยที่เขามีใช้เล่นเองเนี่ยเป็นฟอยล์โรดซะเยอะนะครับเพราะว่าอยากมีกีตาร์ที่มันเป็นแบบไม่ฟอยล์โรดบ้างนะครับก็เลยได้นี่ตัวนึงแต่จริง
กีตาร์ของเขาเองก็ส่วนมากก็เป็น Ibanez นะที่เป็น Floyd Rose ก็เพิ่ม Ibanez เข้าไปอีกตัวหนึ่งนะจริงตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เยี่ยมมากจริงฟินิชอะไรทั้งหลายทั้งปวงเลยเนี่ยมันก็ทำมาแบบกึ่งกลอสกึ่งซาตินน่ะถือว่าเป็นคอหนึ่งที่เล่นแล้วเยี่ยมมากแล้วก็ตัวบอดี้มันก็กึ่งกลอสเหมือนกันนะแล้วก็เห็นลายไม้ค่อนข้างชัดเจนผมว่าที่สวยที่สุดอะคือมันดูดำไปหมดเลยคือกีตาร์ดำดำแบบนี้มันไม่หลุดธีมดีนะครับเท่มากนะแล้วก็เฮดสต็อกอะไรก็แมทช์กันอาจจะมีเล็กๆน้อยๆนะครับที่แบบเนี่ยมีรอยอะไรข้างหลังบ้างอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่นะอันนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วทำไมเจ้าของเก่าอะเขาปล่อยในราคาที่ถูกขนาดนี้ในเมื่อของมือหนึ่งมันแบบเกือบ20,000อะไรเงี้ยก็คือฟังว่าเล่าให้ผมฟังว่าเขาคุยไปคุยมาเจ้าของอะจริงๆแล้วเป็นคนต่างชาตินะครับคนเจ้าของที่ปล่อยตัวนี้มานะครับแล้วก็เหมือนกับเขามีเหตุที่ต้องแบบย้ายกลับประเทศค่อนข้างด่วนนะตัวนี้มันก็เลยโดนวางขายใน marketplace แล้วก็ไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเขาเหมือนเขาอยากขายเร็วแหละเขาเลยตั้งราคาต่ำนะซึ่งผมเอามาดูอะไรทั้งหมดทั้งปวงแล้วมาเซตอัพมาแหละถือว่าโอ้โคตรเยี่ยมมากๆนะครับอ่ะไหนๆก็พูดซะเยอะละเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูเลยแล้วกันเนาะโอเคสำหรับ Signal Chain นะครับที่เราจะเล่นกันนะก็คือเดี๋ยวผมเสียบเข้ากีตาร์นะครับแล้วก็ก้อน Procol Rat 2นะเป็น Distortion ก้อนเดียวพอนะแล้วก็เข้า Amp Fender Blues Junior เลยก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมเล่นเสียง Clean แล้วก็เสียง Distortion จากก้อน Procol Rat ก็จบนะครับก็มีพิกัม5ทางนะประมาณนี Thank you.
ะครับเป็นกีตาร์ที่ดีคุ้มจนผมอิจฉาเลยนะเครื่องจริงๆในราคาท่านได้มือหนึ่งมาในราคา19,000เนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นกีตาร์ที่ดีมากๆแล้วนะครับถ้าได้มือสองมาในราคาแบบประมาณ15,000-14,000เนี่ยผมก็ยังคิดว่าคุ้มมากๆแล้วนะแต่ว่าตัวเนี้ยฟาร์มเขาดันได้มาในราคาแบบ5,000 กว่าบาทนะซึ่งก็คุ้มเกินที่จะคุ้มอ่ะนะครับถือว่าเป็นกีตาร์ที่แบบดีจัดเลยก็ยินดีด้วยนะครับที่สามารถไปลั่นดีลดีๆมาได้นะผมเองก็นั่งส่อง Facebook Marketplace กันอยู่เรื่อยๆเลยว่ากลุ่มซื้อขายอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะว่าเมื่อไหร่มันจะมีดีลดีๆโผล่มาให้เราเห็นบ้างนะครับยังไงก็ตามก็ผมว่าสายเมทัลน่าจะถูกใจหรือว่าสายโมเดิร์นน่าจะถูกใจตัวนี้มากเลยนะเพราะว่าสเปคมันดีจัดเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวไปก่อนสวัสดีครับ